เตรียมความเชื่อ90ระดับใหม่ให้ข่าวประเสริฐกระจ่างในหัวใจเพื่อจะได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้คุณ เตรียมพบกับสัมมนากระจ่างปี2,567ในวันเสาร์ที่25พฤษภาคมนี้ที่โรงแรมคริสตันหาดใหญ่เปิดรับลงทะเบียนแล้ววันนี้สำรองที่นั่งเพียง890บาท Get ready for Radiate Seminar 2024 on Saturday May 25th at Crystal Hotel Hat Yai Registration is 890 baht Register today if we put divine priority in our life ถ้าเราจัดเรียงลำดับความสําคัญให้ถูกต้องตามที่พระเจ้าบอก and spend time with Jesus like Mary did เราก็ใช้เวลากับพระเยซูเหมือนที่มารีทํา and w will be able to do everything in our life เราก็จะสามารถทําสิ่งอื่นๆทุกอย่างอะ่ะในชีวิตที่เหลือได้เลย t h peace the strength that comes from Jesus ด้วยสันติสุขกําลังที่เข้มแข็งซึ่งมาจากพระเยซูคริสต Good morning everyone and welcome to Delhi Gospel Truth. สวัสดี Well we have been talking about breaking negative cycles in our lives. เรา And one of the keys is to embrace divine priorities in our life. และ Now we all acknowledge that there are many many important things that we need to pay attention to in our lives เราก็ยอมรับแหละว่ามันก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สําคัญที่จําเป็นที่เราจะต้องสนใจในการดําเนินชีวิตของเราด้วย concerning our personal lives or the work that we do ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวของเราหน้าที่การงานที่เราทําอยู่ but the thing is is we can be effective in these things when we put first things first แต่สิ่งที่ เป็นผลที่ดีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรานั้นน่ะได้จัดเรียงลำดับความสําคัญว่าอะไรมาก่อนก็ต้องมาก่อนด้วยแบบนั้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรควรจะเป็นความสําคัญอันดับแรกของเรา Where is s word? is God's ก็ถ้อยคำพระเจ้าไง only God Can truly show us show เฉพาะพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถจะเปิดเผยกับเราได้ What should be the order of our life What should be the priorities of our life ว่าอะไรควรจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราและการจัดเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตอื่นๆนั้นเป็นยังไงบ้าง

หน้าดำหน้าเขียวก็ <Right. S 2> ตาม If we don't embrace the wisdom of God the order of God for i v แต่ในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยเราไม่ได้ทําตามการจัดเรียงลําดับความสําคัญของพระเจ้าไว้เลย We might not see the freedom and the progress that God has planned for us เราก็อาจจะที่ฐานหนักมากแต่ก็ไม่ได้เห็นถึงแผนการของพระเจ้าหรือว่าชัยชนะหรือกุญแจที่สําคัญที่พระเจ้าจัดตเตรียมไว้ให้กับเรา You know and we, we are pastors and many people come to us for prayers เราเป็นศิษยาภิบาลก็มีหลายๆคนที่มาขอ ให้เราอธิฐานให้ We r e very happy to pray for people เรารู้สึกดีใจที่จะได้อธิษฐานเผื่อผู้คน you know, But one of the things that we tell people all the time แต่อย่างหนึ่งที่เรามักจะบอกกับผู้คนอยู่เสมอ Is that we must we must you know order our lives according to God's priorities <S เราจำเป็นจะต้องปรับการดำเนินชีวิตของเราให้ตรงกันกับที่พระเจ้ากำหนดไว้ด้วย you know, Then we'll see transformation in our lives เพื่อเราเองจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิต And so we often talk to them about About uh, what is important, what God says is important in our lives. And we because the point is, I mean, we can pray for people. คือเราสามารถอธิษฐานเผื่อผู้คน <You> know, ได้อยู่ <but S 1> แล้วแต่ if they go out and and don't live according to the order of God in different important areas of their life แต่ถ้าหลังจากการอธิษฐานจบแล้วการใช้ชีวิตของเขาไม่ได้เป็นไปตามแนวทางของพระเจ้าเลยนะฮะ they cannot break out of negative cycles เขาก็ไม่สามารถที่จะเห็นชีวิตหลุดออกมาจากวงจรของความพ่ายแพ้ได้ So I hope that you are beginning to understand and acknowledge how important ผมก็หวังว่ามาถึงวันนี้คุณจะมีความเข้าใจแล้วว่าการจัดเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตของเราให้ตรงกันกับพระเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆ my in financial life ไม่ว่าจะในชีวิตทางการเงินของเรา Do recognize divine recognize you know, like Or we เรารู้ไหมว่าพระเจ้าเนี่ยจัดเรียงลำดับความสำคัญไว้อย่างไงบ้าง from learn We Scris the เราก็ได้เรียนรู้จากในพระคัมภีร์ that we give God our f i r s t fruit ว่าเราจำเป็นจะต้องถวายผลแรกของเราให้กับพระเจ้า lives the to work of God we แล้วหลังจากนั้นเราจำเป็นจะต้องหวานเข้าไปในการงานของพระเจ้าเพื่อที่จะเสริมสร้างชีวิตผู้คน This is an important priority God's priority in our financial life ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดเรียงลำดับความสำคัญของพระเจ้าในชีวิตทางการเงินของเรา And in our daily lives และในชีวิตประจำวันของเรา In our spending time with God การใช้เวลากับพระเจ้า Studying His Word, learning His Word ศึกษาถ้อยคำของพระองค์เรียนรู้จากถ้อยคำของพระองค์ This divine priority this of Divi ก็เป็นส่วนที่สำคัญสำหรับการทำตามลำดับความสำคัญที่พระเจ้ากำหนดไว้ and what we are learning is this แล้วสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้อยู่ก็คือ when we practice these divine priorities เมื่อเราทำตามการจัดเรียงลำดับความสำคัญของพระเจ้าเสมอ will not be in bondage to negative cycles เราจะเห็นว่าชีวิตของเรามันไม่ได้ไปติดอยู่ในวงจรของสิ่งไม่ดีเลย and so you know freedom Uh, to walk in the plan of God requires that we understand and honor divine priorities. And we learn from Luke chapter 10. You know, uh, through the interest, uh, interaction of Jesus. Mary and Martha ผ่านทางการสนทนาของพระเยซูคริสต์แล้วก็มารีแล้วก็มาธา You know by the way that's not a random story in the Bible ตรงนี้ไม่ได้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบว่าไร้สาระนะครับ You know all scripture are inspired อย่าลืมว่าข้อพระคัมภีร์ทุกตอนนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล็เป็นประโยชน์ในการเตือนเราในการสอนเรา This story is very, very important lesson for us important for very a เรื่องราวตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่มีความสำคัญมากๆสำหรับเราด้วย Martha Jesus to พระเยซูเองก็ได้พูดกับมาธา and I want to go back and read

Which will not taken away from her not taken from be สิ่งซึ่งต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียวมารีได้เลือกเอาส่วนดีนั้นใครจะชิงไปจากเธอไม่ได้ now of course you understand that Jesus is not saying that we do only this one thing in life คุณก็เข้าใจใช่ไหมพะเยซูไม่ได้บอกว่าในชีวิตนี้เราต้องทำแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้น of course Jesus knows that there are many other responsibilities in our lives พะเยซูก็รู้ว่าในชีวิตของเรามันก็ยังมีความรับผิดชอบในเรื่องอื่นๆด้วย but what Jesus is saying here is this แต่สิ่ง ที่พระองค์ได้พูดเอาไว้ตรงน,นี้ก็คือ This the most important. อันนี้มันคือสิ่งที่สําคัญที่สุด This

ผมชอบในสิ่งที่พระเยซูได้พูดเอาไว้ในข้อนี้ You know he didn't say that's why I force Mary to listen พระองค์ไม่ได้บอกว่านี่คือเหตุผลที่เราเนี่ยบังคับให้มารีมาฟังเราไง I force Mary to sit down หรือว่าเราเป็นคนบังคับสั่งให้มารีเนี่ยมานั่งลง No God did not force her Jesus did not force her คือพระเยซูไม่ได้บังคับมารีให้ทำแบบนั้นเลย Notice what Jesus says ให้เราดูนะคะว่าพระเยซูพูดว่า Mary has chosen มารีเขาได้เลือกเอา It's a choice มันก็คือการเลือกของเรา And you and I have this choice every single day แล้วทั้งคุณและผมก็ มีทางเลือกตรงน,นี้ทุกวัน are give importance to what God says important? ว่าเราจะเลือกให้ความสำคัญกับสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าสำคัญไหมหรือเราอยากจะกำหนดด้วยตัวเราเองว่าอ๋อเรื่องนี้เท่านั้นที่สำคัญสำหรับเรา well, smarter than God. คือผมเองไม่อยากที่จะฉลาดกว่าพระเจ้า <Right? S 2> นะครับเพราะมารีเนี่ยเขาได้เลือกเอาส่วนที่ดีนั้นไป and you know listen ฟังนะครับ every single day ทุกๆวัน when you choose what god says is important เมื่อคุณเลือกเอาสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าสําคัญ you will be fruitful in all the other important things in life คุณก็จะ เกิดผลดีในสิ่งที่มีความสําคัญอื่นๆรองลงมาจากเรื่องนี้ด้วย Jesus is not taking away Mary's responsibilities in other areas of her life พระเยซูไม่ได้บอกว่าอ๋อมารีเธอไม่จําเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบในเรื่องอื่นๆของชีวิตเลยทําแค่เรื่องนี้อย่างเดียวก็พอบอกว่า Jesus is teaching Martha is this แต่สิ่งที่พระเยซูกํลังสอนมาธาก็คือ Martha if you do if you choose what Mary has chosen บอกมาธาถ้าเจ้านะ เลือกในสิ่งที่มารีเขาได้เลือกก่อน Then you will do the other things without worry without fear without anxiety เจ้าก็จะทําส่วนอื่นๆที่เหลือด้วยความที่ไม่ต้องมานั่งรู้สึกกลัวไม่ต้องมานั่งรู้สึกกระวนกระวายใจ Because true relationship with Jesus เพราะได้ผ่านทางความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ We will be able to draw from God's strength. จะทำให้เราสามารถที่จะดึงเอาจากกำลังที่เข้มแข็งของพระเจ้าได้ w e l e able to draw from God's wisdom. ทำให้เราสามารถที่จะดึงเอาจากสติปัญญาของพระเจ้าได้ e Jesus is not saying พระเยซูไม่ได้บอกว่า that we only spend time with Him and there's nothing else to do. เราแค่ใช้เวลากับพระองค์อย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นอีกแล้ว what Jesus is saying here is ความหมายของพระเยซูตรงนี้ก็คือ when you first spend time with me เมื่อเจ้าเนี่ยใช้เวลากับเราก่อน then you will do do all the other things effectively เจ้าจะสามารถทําสิ่งอื่นๆที่เหลือได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ with the strength that comes from him with the wisdom that comes from him ด้วยสติปัญญาและก็กําลังเข้มแข็งที่มาจากพระองค์ so if you say ถ้าคุณบอกว่า he don't p e r s o n a t h a t i'm so busy in my life บอกอาจารย์ทานชีวิตฉันเนี่ยมันก็ยุงย่งยุ่งอยู่แล้วฉันมีความรับผิดชอบไม่รู้กี่เรื่องเยอะแยะไปหมดแล้วต้องดูแลลูกอีกและ t a k e care of people that you should not be taking care of หรือว่าบางครั้งคุณก็ไปดูแลบางคนที่คุณก็ไม่จำเป็นจะต้องไปดูแลเขาสนอยบางครั้งคุณทำแบบนั้นคุณก็แค่รู้สึกดี กับตัวเอง you know, there are many things for me to do i don't have time to spend time with jesus บางคนบอกว่าฉันก็ต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ฉันต้องทําฉันไม่มีเวลามาใช้กับพระเยซูหรอก you know when we have that mindset เมื่อเรามีแนวความคิดแบบนั้น we lose the life god is calling us to เราก็กําลังสูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างที่พระเจ้ากําหนดไว้ให้เรา a life of strength เป็นชีวิตที่มีความเข้มแข็ง A life of wisdom เป็นชีวิตที่มีสติปัญญา A life of fruitfulness เป็นชีวิตที่เกิดผล A stress free life มันเป็นชีวิตที่ไร้ความเครียด You know we know that in everything that we do uh you know stress can come เรารู้นว่าในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมันมีโอกาสที่เราจะเครียดได้ But believe this แต่ผมเชื่อแบบนี้ว่า that put divine priority in If Pri ถ้าเราจัดเรียงลำดับความสำคัญที่ถูกต้องตามที่พระเจ้าบอก And Mary Jesus time like with แล้วก็ใช้เวลากับพระเยซูเหมือนที่มารีทำ เราก็จะสามารถทำสิ่งอื่นๆทุกอย่างอ่ะในชีวิตที่เหลือได้เลยด้วยสันติสุขกำลังที่เข้มแข็งซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์อีกฉบับนึงได้แปลเอาไว้ว่า It says this says Mary has chosen that good part มารี Marie, ได้เลือกเอาส่วนที่ดีนั้นไป which is to her advantage ซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเธอด้วย which is to her advantage ซึ่งมันก็คือเพื่อประโยชน์ของเธอ so every time we accept divine priority in our life ทุกครั้งที่เราเนี่ยยอมทําตามการจัดเรียงลําดับความสําคัญของพระเจ้า remember it is arevan อย่าลืมนะว่ามันก็คือเพื่อผลประโยชน์ของเราเอง Another translation says และอีกฉบับหนึ่งก็ได้แปลเอาไว้ว่า there is only one thing that is the most important มันมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นที่สำคัญที่สุด and Jesus says Mary has made the right choice แล้วพระเยซูบอกว่ามารีเนี่ยก็ได้เลือกหรือตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง you know you might say I don't know what to choose คือคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมว่าฉันไม่รู้จะเลือกอันไหนดี choose relationship with Jesus first ก็เลือกความสัมพันธ์กับพระเยซูก่อน You m i g say I don't know I don't know who you know who to choose to be my life partner คุณอาจจะบอกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะเลือกใครมาเป็นเหมือนคู่ชีวิต I don't know which job to choose ไม่รู้ว่าจะเลือกงานไหนดี I don't know which direction to take ไม่รู้ว่าเอ๊จะเลือกไปในทิศทางไหนดี I just don't know what to choose ไม่รู้เลยว่าจะเลือกยังไงดี w h e has the key นี่คือกุญแจ Choose relationship with Jesus เลือกสร้างความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ก่อนเราครับพอเมื่อคุณเลือกสิ่งนี้ก่อนคุณเป็นการเลือกที่ถูกต้องล่ะ And then that wisdom will be overflowing in other areas of your life แล้วคุณก็จะเห็นว่าคุณได้รับสติปัญญาและสติปัญญาตรงนี้ก็สามารถจะนําไปใช้กับเรื่องอื่นๆทั้งหมดในชีวิตได้ Another translation says ในอีกฉบับหนึ่งได้แปลเอาไว้ว่า That there is only one thing w o r t h being concerned about มันก็มีแค่เรื่องเดียวเท่านั้นที่แล้ว you know, Christians are those who have discovered divine priority คริสเตียนก็ลำดับ How we spend our time is very different from how the world does it การใช้เวลาของเรามันก็ควรจะแตกต่างจากคนในโลกนี้. You know uh, think about this ลอง you know, most people ผู้คนส่วนมากค่ะ and l a ด์ and then they will watch movies or series all day long เช้าวันอาทิตย์เขาก็ไม่มีอะไรทำไม่ต้องไปทำงานก็อาจจะตื่นสายๆตื่นมาก็นอนเล่นนอนกลิง้งดูทีวีดู <Right? S 2> หนังกันไปทั้งวัน but our priorities are different แต่ว่าความสำคัญของเรามันแตกต่าง we go to worship God เราตื่นเชา้าเราไปนมัสก,การ <We go S 2> พระเจา้า <serve> เราไปรับใช้พระเจา้า it's different <S มันมีความแตกต่าง why because we have discovered God's priority for our lives ทำไมละ่ะเป็นเพราะเรารู้แล้วไงว่าความสำคัญที่พระเจ้ากำหนดเอาไว้นั้น เป็นยังไง You might not fully understand this right now คุณอาจจะยังไม่ได้เข้าใจอะไรทั้งหมดในช่วงเวลานี้ This is the key to breaking the cycle แต่ตรงนี้คือกุญแจที่จะทําให้คุณหลุดพ้นออกมาจากวงจรของสิ่งที่ไม่ดี Let's pray ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father we thank you for this day พ้าบิดาขอบคุณพระองค์สําหรับวันนี้ We believe that blessings overflow today เราเชื่อว่าพระพรของพระองค์ทำงานล้นไหลออกมาอยูอ่นอกชีวิตของเราด้วยแล้วความโปรดปรานของพระองค์ก็อบล้อมเราไว้เสมอด้วยความช่วยเหลือของพระองค์จึงทำให้เราสามารถที่จะเกิดผลในทุกอย่างที่เราทำได้ในวันนี้ในพระนามพระเยซู amen, amen. have a good day see you again ขอให้มีความสุขมากๆในวันนี้นะคบแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่